ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนจากประเทศจีนอย่างหัวเว่ยก็ถูกสหรัฐกีดกันหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการกีดกันเรื่องเทคโนโลยีผลิตชิปหรือว่าการใช้ระบบปฏิบัติการ Android ของ Google แต่ที่ผ่านมาเขาก็พยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ระบบปฏิบัติการของตัวเองจนตอนนี้มีหลายฝ่ายมองว่าหัวเว่ยอาจจะกำลังวางแผนที่จะกลับมาทวงบัลลังก์ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอันดับหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งครับเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าหัวเว่ยถูกสหรัฐแบ็คลิสต์คว่ำบาตรทางการค้าที่ห้ามไม่ให้บริษัทอเมริกันขายเทคโนโลยีให้กับบริษัทจีนรวมถึงที่ชิปที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ทุกวันนี้ที่ต้องรองรับเครือข่าย 5G ได้แล้วก็ต้องมีความเร็วความแรงในอันดับต้นๆโดยสหรัฐอ้างว่าการขึ้นบัญชีดำหัวเว่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวอเมริกันถูกจีนสอดแนมและนอกจากถูกกีดกันเรื่องเทคโนโลยีชิปแล้วหัวเว่ยยังถูกห้ามใช้ระบบปฏิบัติการของ Google ตั้งแต่ปี2019ทำให้หัวเว่ยต้องพัฒนาระบบปฏิบัติการของตัวเองแต่ก็ทำให้หัวเว่ยสูญเสียลูกค้าไปจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเมื่อโดนกีดกันขนาดนี้ก็ทำให้หัวเว่ยต้องหาทางเอาตัวรอดด้วยการหันมาผลิตชิปของตัวเองในปีที่แล้วและได้ซื้อโรงงานผลิตชิปที่มีอยู่อย่างน้อย2แห่งแล้วก็สร้างใหม่อีก3แห่งโดยดำเนินกิจการในชื่ออื่นนะครับเพื่อที่จะสามารถซื้ออุปกรณ์ผลิตชิปจากทางอเมริกาได้ทางอ้อมซึ่งสหรัฐก็เหมือนจะรู้แก้วแล้วก็พยายามที่จะจับผิดหัวเว่ยอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาชิปของหัวเว่ยได้ซึ่งล่าสุดก็มีรายงานว่าบริษัท SMICผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของจีนแล้วก็เป็นพันธมิตรหลักของหัวเว่ยซึ่งโดนทางสหรัฐขึ้นบัญชีดำเหมือนกันได้ประกาศความสำเร็จในการผลิตชิปขนาด7นาโนเมตรของตัวเองได้สำเร็จซึ่งชิปตัวนี้ก็ปรากฏอยู่ในสมาร์ทโฟนรุ่น Mate 60 Pro ของหัวเว่ยที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือทางหัวเว่ยก็มั่นใจนะคะว่าจะมียอดขายเนี่ยพุ่ง15ล้านเครื่องแน่นอนแล้วก็น่าจะเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะคะคือหัวเว่ยคุณผู้ชมก็เคยขายสมาร์ทโฟนได้มากสุดนะถึง240ล้านเครื่องในปี2019ก่อนที่จะถูกสหรัฐนะคะกีดกันนะคะห้ามใช้ Google แต่ก็คาดว่าพอปรับตัวได้เนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะคะ